วันนอร์เดินหนีรองนายกแลกประธานสภานายวันมูฮัมหมัดนอร์มาทาประธานรัฐสภากล่าวถึงกระแสข่าวเรื่องเปลี่ยนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าได้ยืนยันไปแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนเมื่อถามว่าหากมีการเสนอสูตรใหม่เพิ่มเก้าอี้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีให้พรรคประชาชาติจะทบทวนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวว่าจบแล้วเพราะการปรับครม.เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเราไม่เข้าไปยุ่งแต่ตำแหน่งประธานและรองประธานสภาเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวโยงกันถามย้ำว่าหากมีการเสนอเก้าอี้รองนายกดูแลพื้นที่ภาคใต้และกับเก้าอี้ประธานสภาจะพิจารณาทบทวนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอร์ไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที